Games Everybody, I'm awesome Cause I play badminton, yo, I'm awesome It's my passion, I follow I'm awesome Went to Berkeley, pass all my classes Now แวะเวียนกันมาที่สนามแบดมินตันในมหกรรมย่าโมเกมทำให้มองไปเห็นนักกีฬาลูกไม้ไม่ไกลต้นอย่างน้องมิ้งรัชพลมัคคสสิธรผู้ชายของอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยอย่างสุรชัยมัคคสสิธรซึ่งเป็นยุคเดียวกับสมพลครูเกษมกิจอดีตชายเดี่ยวมือหนึ่งของทีมชาติไทยและคุณแม่กันนิกามัคคสสิธรอดีตนักแบดมินตันทีมชาติไทยในชุดบีโดยเด็กหนุ่มวัย16ปีชาวจังหวัดลพบุรีมีเทพลีหรือหลี่ชองเว่ยมือหนึ่งของโลกเป็นต้นแบบทำผลงานในกีฬานักเรียนนักศึกษาแห่งชาติครั้งที่38ได้อย่างยอดเยี่ยมโดยคว้ามาได้2เหรียญทองจากประเภทเดี่ยวและประเภททีมซึ่งเจ้าตัวตั้งเป้านอกจากในระดับนักเรียนแล้วจะก้าวขึ้นเป็นตัวแทนทีมชาติในการแข่งขันชุดอาเซียนให้ได้ครั้งหนึ่งในชีวิตเป้าหมายก็รายการหน้าครับเป็นรายการเยาวชนแห่งชาติที่ชุมพรนะครับก็เป้าหมายก็จะเอาเหรียญได้เหรียญหนึ่งครับของเยาวชนแห่งชาติครับแล้วก็จะคัดนักกีฬาอาเซียนนะครับให้ติดให้ได้ครับจากความสำเร็จของน้องมิ้งต้องชื่นชมคุณพ่อและคุณแม่ที่คอยเป็นแรงหนุนอย่างต่อเนื่องซึ่งหวังให้ลูกชายได้เรียนรู้กับโค้ชที่มีความเก่งๆมากยิ่งขึ้นและทำฝันในการติดทีมชาติไทยให้เป็นจริงสำหรับลูกก็น้องมิ้งนะคะก็เป็นคนที่มุ่งมั่นแต่ว่ายังขาดความอดทนในการฝึกซ้อมแต่ถ้าเกิดเขาได้ความฝึกซ้อมดีๆแล้วก็มีคนซ้อมให้ดีๆเนี่ยจะไปได้ไกลกว่านี้ทั้งรูปร่างและทักษะในการที่เขาเล่นเนี่ยดีขึ้นเยอะได้จากที่พ่อเขาสอนขึ้นมาแล้วพ่อเป็นทีมชาติด้วยแล้วก็สอนมาตลอดก็ขับเคี่ยวกันมาตลอดนะคะตอนนี้ก็ตัวเขาเองนะเขาก็อยากจะเล่นถึงเหมือนพวกพี่ๆทีมชาตินะครับตัวเขาเองผมก็คอยหน้าที่ส่งเสริมให้เขาอะนะครับผลงานของรัชพลนอกจากในย่าโมเกมแล้วยังเป็นนักกีฬาในโครงการสปอร์ตฮีโร่ของการกีฬาแห่งประเทศไทยรวมทั้งคว้ามา2แชมป์ SCG ชิงแชมป์ประเทศไทยในนามของสโมสรสิงห์ SS จึงเชื่อได้เลยว่าด้วยเป้าหมายและความมุ่งมั่นฝันในการติดทีมชาติของน้องรัชพลไม่ไกลอย่างแน่นอนทีมข่าวกีฬา NBT รายงาน